มากลับไปที่แมปเหมือนเดิมฮะที่โอเคพร้อมไปส่งยากันแล้วก็ทางไหนวะเนี่ยเราจะไม่ได้ยินเสียงนะก็ไม่เป็นไรนะเดี๋ยวดูเส้นทางเอาฝนก็จะตกตอนนี้เป็นเวลา2 ทุ่ม 26 นาทีรัดจอให้แน่นก่อนเดี๋ยวรัดคางก่อนยังไม่ได้รัดคางเลยลืมได้ไงไปฮะมีกระจกหลังก็ลืมทุกทีเลยโอ้ยลมแรงแล้วเดี๋ยวเปลี่ยนชิวก่อนโอเคก็ทดลองแมปด้วยนะในตัวก็ใช้เวลานิดนึงในการเซตแมปพอดีมันไม่ได้ต่ออินเทอร์เน็ตมานานนะมันก็เลยมีแอปลงอัปเดตเลยให้มันทำไปเรียบร้อยแล้วก็ตอนนี้ก็พร้อมแล้วเราก็จะเดินทางนะทั้งหมดเป็นเวลา15 นาทีนะครับที่หมายเหมือนจะก้มมากไปนิดนึงนะจอนะก้มไปนิดนึงใช้เวลาใช้สายตาดูเยอะไปหน่อยเดี๋ยวเราลองจอดตั้งใหม่ดิตั้งให้มันเลยขึ้นมาหน่อยน่าจะดีกว่านี้แล้วตอนนี้ก็ได้จริงๆก็ยิงก็มองได้นะมันไม่ต้องมองละเอียดอะไรขนาดนั้นก็บันทึกเสียงไปด้วยแล้วก็กดแมปไปด้วยนะใช้เครื่องใหญ่ปล่อย Wi-Fi เอานะครับก็ใช้ได้ไว้เราก็น่าจะพอไปถูกอยู่ใกล้ๆนี้เองผมเปิดหมวกไปตลอดทางนะครับลมเข้าหน่อยเดี๋ยวไปยูเทิร์นทำไรวะทำไรตรงนี้ขอหยุดรถทำไมวะหยุดรถกลางถนนทำไมจริงก็เสียงลมผมกลัวจะดังนะยอมไปมืดๆหน่อยแล้วกันชัวรีชิวมันก็กองแสงไปหน่อยฮะมันก็จะค่ำๆหน่อยดูมืดๆหน่อยแต่ก็พอดูเรื่องอยู่น่าจะเข้าตรงซอยเซเว่นนะพอรู้ทางอยู่ตรงทางเข้าช่วงแรกแต่ที่เหลือเราต้องพึ่งแมปแล้วแหละก็โหลมแรงมากเหมือนฝนจะตกเลยแต่ตรงนี้มันเป็นทางขึ้นนี่ว่ะจึ๊บโอเคนี่ลงจึ๊บโอเคตอนจมูกบีบีนิดนึงโอ้ลมแรงว่ะถุงมือไม่ได้ใส่นะก็เผื่อมันมีปัญหาอะไรที่ตัวเนี้ยตัวโทรศัพท์จะได้จิ้มง่ายๆนะก็เลยไม่ใส่ถุงมือก็ไม่ค่อยได้ขี่กลางคืนอะไรหรอกโอ้โหลมฮะน่าจะได้ยินกันลมแรงจริงนี่ขนาดเปิดชิวช่วยเนี่ยรู้สึกปวดหัวเมื่อเย็นร้อนจัดนะกลับมารู้สึกปวดหัวเลยอ่ะก็คงต้องเปิดชิลไปอย่างเงี้ยแหละเนาะมีลมหน่อยโอ้ตรงนี้ถมที่แล้วเว้ยโอ้ยทำอะไรวะเนี่ยต้องไปยูเทิร์นนะรถใหญ่เยอะThank you.
ฮียรถใหม่โคตรแรงเลยไปได้ไหมเนี่ยก็อยู่เทิร์นมาปลอดภัยดีฮะทำไมเราก็ตรงไปสักพักหนึ่งเอ้ยเราเอายามาแล้วเนาะเดี๋ยวเควสส่งยาเราจะไม่สำเร็จนะขับไปถึงที่ไม่ได้เอายานะไม่ได้เอายามาหาเลยนะเหลือเวลาประมาณ10นาทีก็ไม่ไกลจากบ้านเราเท่าไหร่แต่รถมันมีเสียงเหมือนอะไรหลวมกิ้งกิ้งอยู่แถวใต้ท้องรถอ่ะผมก็ไม่ได้ใจอะไรนะรถเป็นมานานแหละตั้งแต่ออกรถใหม่ๆแล้วแต่เนี่ยมันชักคราวที่แล้วก็ขี่มามันก็ไม่ได้รำคาญเขาเนี่ยแต่วันนี้รู้สึกอะไรที่มันก้องเก้งก้องเก้งรำคาญไปหมดเลยนะก็ไม่รู้อะไรหลวมนะน็อตตัวไหนไม่รู้เคยมีคนบอกมาแล้วผมจำไม่ได้นะนี่เราเข้าซอยเซเว่นนะจะถึงแล้วนะนี่เซเว่นนะใช่เลยไหนเกือบลืมฮะหมดเดโมลืมดูแมพก็ทางนี้ก็จะไม่ค่อยคุ้นเดินทางแล้วคันนี้ตรงนี้ก็ยังคุ้นอยู่แต่กลางคืนก็มองตู้หูนั่นไงเราไม่คุ้นนะฮะหน้ากระแทกไปหนึ่งทีเดี๋ยวค่อยเลยไอ้เหี้ยนี่ภูเขาไฟปะเนี่ยไม่ใช่ลูกเนินระนาดหาอะไรแล้วเนี่ยแม่งภูเขาไฟชัดๆเดินมาช้างสะดุดยังล้มอ่ะโอ้โหทำใหญ่โตไปไหนเนี่ยไม่กล้าไปแรงเลยครับก็รอชะลอไปหน่อยเดี๋ยวเราต้องออกซ้ายไปถึงถนนใหญ่ออกซ้ายไปนะเราก็ลืมเอาหูฟังใส่หูไปนะได้ผมรู้เสียดายนะหมวกรุ่นนี้น่าจะรองรับช่องบลูทูธนะที่จริงก็ผมก็แปลงไว้แล้วแหละแต่มันแหมมันก็ไม่ตรงหูเท่าไหร่แล้วพอได้ยินอ่ะคุยรู้เรื่องแต่ไม่เอาอ่ะมันวุ่นวายบลูทูธเนี่ยผมว่าเสียบสายเมนวลเนี่ยดีสุดละไม่ต้องมานั่งต่อตุ๊ดตัดตุ๊ดตัดน่ารำคาญคืออยากเรียบปุ๊บไปปั๊บเลยไม่ต้องมานั่งอย่างตะแกะอย่างแค่กดแมปเนี่ยพอดีผมเครื่องนี้ไม่ใช่เครื่องหลักไงแล้วมันไม่มีไลน์ของเครื่องนี้ผมก็จะแชร์โลเคชันมาเครื่องนี้ก็ลำบากนะเมื่อกี้ก็จิ้มเดาแมปจิ้มลงไปเลยนะพอดูใกล้เคียงว่าแมปมันน่าจะใกล้เคียงกันก็จิ้มลงไปเลยแล้วก็ไปตามนี้เลยเดี๋ยวไปหาข้างหน้าอีกทีเพราะบ้านหลังไหนนะถ้าเจอก็ต้องเจอมอเตอร์ไซค์เขาจอดอยู่นะหรือเปล่าไม่รู้เดาเป็นการขี่รถเล่นกลางคืนครั้งแรกแล้วเนี่ยเราก็ไม่ค่อยได้ออกกลางคืนเนาะกลางคืนก็ดีเย็นดีเดี๋ยวเราหาหมวกทัวริงใหม่ซกใบนะก็เปิดหน้าได้นะครับแม่คงจะดีเอาไปเราเลี้ยวซ้ายนะอีก6นาทีถึงนะอีก2กิโลเองถึงแล้วเฮ้ยเราเลาะได้มั้ยเลาะได้โอ้แต่ทางแบบนี้โอ้เมื่อยตูดไปมากไปมากได้ครับเราโอ้ยล้อสฟีผมมองใส่คันนั้นมองไม่ได้ดูรถหลังเลยเราอุตส่าห์ให้ไปก่อนกับจะให้เขาไปเสี่ยงอันตรายซะแล้วข้างหน้าต้องเลี้ยวขวานะฮะอีก900เมตรโอเค900เมตรก็น่าจะตรงไฟแถวนั้นแหละไปก่อนตรงนี้เขาเลี้ยวกันแหละอีก600เมตร
เอ้ยตรงนี้มีไฟแดงคือยังไงอะไฟแดงนี้กูไปได้ไหมอ๋อเป็นไฟแดงคนข้ามนะเห็นมีคนละคนเลยไปครับอีก280เมตรไอสัตว์ลุ้นระทึกเหลือเกินข้างหน้าผมเห็นแยกน่าจะแยกนี้แหละโอเคเปิดไฟนี่แหละน่าจะนี้จากการประสบการณ์ที่ใช้ Google Map มาบ่อยผมจะเดาได้นะก็จะเป็นซอยหมู่บ้านแล้วนะครับเอ้ยก็ไม่ไกลจะถึงแล้วนี่หว่าข้างหน้าถึงแล้วถึงแล้วโคตรใกล้เลยสาดดีแล้วอย่าไกลเลยนะใกล้ยังครับเอ้ยต้องมองแมปเอ้ยอะไรกันเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวก็จับรถยนต์ทุ่มทิ้งเฮ้ยเกะกะไปหมดเลยฮะเอาเร็วเฮ้ยเร็วโอ้นี่เลี้ยวยากเหลือเกินนะรถเนี่ยฮะรถสี่ล้ออะไรมันเลี้ยวยากขนาดนี้โอ้คันหน้าฉุนนะคันหน้าฉุนคันขาวฉุนเลยครับเหยียบนี่ท่อดังนี่แฟนไปแล้วอ่ะในนี้เราเข้าไปอีก500เมตรก็อีก280เมตรเราจะเจอสุดทางเลี้ยวซ้ายนะฮะนั้นตรงนี้เจอป้อมยามสุดทางครับสุดทางแล้วเลี้ยวซ้ายโอ้ยเฮ้ยนี่ถอยนี่เลยขับตามเข้าไปฮะโอ้ได้ยินเสียงแว่วๆเว้ยมันก็บอกเว้ยยังไงนะมันไม่ได้พูดใหม่นะอาจจะเข้าไปในไมค์ด้วยนะนี่เราเลี้ยวซอยนี้ครับผมเดาได้นะสวยครับแล้วก็ตรงนี้ฮะแวบมันอยู่หลังสุดเลยฮะแวบโอ้โหถึงแล้วฮะหลังไหนแล้วครับพี่น้องถึงแล้วหลังไหนวะโทรหาพี่ก่อนครับฮัลโหลพี่ถึงแล้วเนี่ยตรงแมปผมถึงตรงสุดแมปแล้วเนี่ยเหรอโอเค อยู่ตรงไหนเดี๋ยวผมถอยออกไปก่อน มาตรงริมกำแพงเลยอันเนี้ยแพงไหนเดี๋ยวนะผมวนออกไปก่อนเฮ้ยมาถูกแล้วพี่ยิบเสียงแล้วเองต้องเลี้ยวซ้ายอ่ะเลี้ยวซ้ายเหรอเดี๋ยวนะผมวนไม่ซอยฮะแล้วเจอสนามเด็กเล่นเลี้ยวขวานี่ๆๆอ๋อโหเลยไปไกลอ
ครับอยู่ร้านครับผมครับผมเนี่ยเงียบกิ๊บเลยเนี่ยไม่ดังหรอกดังเสียงเครื่องมั้งเครื่องหลวมมาแล้วเอ้ยแล้วกลับบ้านยังไงวะเราเออเดี๋ยวทางนี้เราก็เลี้ยวทางนี้ฮะว่าถูกก็เป็นอันเสร็จมิชชั่นนะก็ที่เหลือเดินทางกลับบ้านกันเดี๋ยวนะผมยาวแล้วมาบังตารัดคางเรียบร้อยโอเคนึกเสียงเรียบร้อยนะอ๋อขากลับผมไม่เปิดแมพแล้วเดี๋ยวเดาได้น่าจะเดาได้นะผมไม่ขี่เลยนะไม่รู้เว้ยเราเดาเอาไปผมไม่คุ้นทางเลยว่าเฮียทางออกตรงไหนวะตรงที่เขาเลี้ยวก็แล้วแหละไปฮะอุ้ยวิ่งทางพี่ต้องมากี่กิโลนะตรงนี้2โลนะก็เราเดาไป2โลฮะแต่เราที่เรามาซ้ายมาขวาวะเราข้ามถนนมาเนาะโอเคทางต้องออกซ้ายโอ้ยต้องระลึกชาติเลยมีรถมาเปล่ามีรถมานะฮะแท็กซี่ก็ช้าเหลือเกินตรงนี้ออกก่อนก็ได้จะช้าขนาดนี้ฮะไม่ใช่ไฟแดงนี้ไฟแดงนี้เป็นไฟแดงคนข้ามถนนจำได้อันนี้จำได้ตรงเลยอันนี้ไปสักพักนึงปั๊มเมื่อได้สังเกตนะเมื่อกี้มีปั๊มบอกว่าไม่รู้เว้ยเราอยู่คนละเส้นทางเนี่ยเขาเลี้ยวกันเนี่ยนะผมว่าอันนี้เปล่าเอ๊ะมันใกล้ไกลไปหรือเปล่าวะตรงนี้ก็น่าจะออกได้แล้วแต่ยังไม่ใช่นะนี่ออกได้เหมือนกันแต่คงยังไม่ใช่มันเป็นอีกข้างหน้าอีกที่หนึ่งทางออกเราก็นี่ไงทางลัดทางลัดลำลูกกานะฮะที่อ้อนี่เลยฮะไปเร็วเร็วออกสิไม่ไปแดงไม่ไปอ่ะเราน่าจะซอยนี้นะดีที่เป็นมอไซค์จอดตรงไหนก็ง่ายหน่อยแต่เส้นกลางถนนก็แคบไปนิดนึงฮะ
น่าจะใช่แล้วแต่จริงเราไม่ควรมาออกตรงนี้นะเราอยู่เธอไหนวะเฮ้ยออกหน้าวัดสายไหมที่จริงถ้าเราออกหน้าวัดก็ได้เลยหน้าวัดสายไหมไปแล้วเราต้องไปยูเทิร์นนู่นน่ะตรงทำทางใหม่ไกลนิดนึงไม่เป็นไรฮะขับรถเล่นไปไอ้รูปภูเขาไฟนี่น่าจะใช่แน่นอนอัตราสิ้นเปลืองขึ้นมาแล้วฮะเมื่อกี้ก็รีเซ็ตใหม่นะตอนออกตอนเมื่อเย็นนี้ก็ขึ้นมาที่ 29.3 กิโลเมตรต่อลิตรแล้วขี่ไป15โลแล้วอัตราเร่งขนาดนี้กำลังมันมือนะเท่านี้แหละขี่ไปใช่เมื่อกี้เรามาตรงนี้แหละเนี่ยโรงเรียนนี้เราผ่านโรงเรียนนี้เลยเพราะถูกต้องฮะเข้าซอยถูกแต่ตอนนี้เรารู้สึกปวดหัวมากก็เป็นบ้านพี่ในคลับของฟอร์ซ่านะครับพอดีพี่แกก็ขาเจ็บนะขาหักก็ผมก็อาสามาส่งยาให้ก็เป็นของทางร้านผมเองแหละยาสุนัขนะครับก็เป็นผื่นคันนิดหน่อยก็นั่นแหละรักษาตามอาการฮะพอดีคุณหมอไม่ได้มาด้วยนะฮะวิดีโอคอลคุยคุณหมอติดเครสผมก็ต้องวิ่งมาแล้วคุณหมออยากมาดูผิวหนังด้วยตัวเองแต่เดี๋ยวไว้ดูผล2อาทิตย์นะครับแล้วก็เดี๋ยวคุณหมอจะมาเช็คอีกทีนึงประมาณนั้นก็ติดตามผลนะถึงบ้านเลยนะฮะตอนนี้เราอยู่เธอไหนครับอยู่เธอนะไปอยู่เธอนักที่นึงละข้างหน้ามั้งข้างหน้าน่าจะมีที่อยู่เทิร์นนะดูยังไงนะใช้คันนี้กับคันนี้ดูนะวันนี้เจอแต่รถทะเลาะกันอย่างนี้นะคือแบบไม่ยอมให้กันอะไรอย่างนั้นนะแต่เยอะมากเลยวันนี้ข้างหน้าน่าจะมีอยู่เทิร์นนะครับรถคันสีดำเขาเปิดไฟแล้วก็จะมียูเทิร์นนะเราก็เปิดไฟไปเลยจริงๆเราไปข้างหน้าได้นะควรไหมต้นหลังมานะค่อยๆล้อไปแล้วกันไปได้อยู่จริงเราก็ปราบไปได้นะระยะเลยอยู่ได้ดูไวมากตรงนี้เดียวก็ไปได้แล้วออกมาขนาดนี้นะฮะไปแล้วครับโอ้ยทางดีบิดมันเลยโเราไปเข้าตรงเรียบคลองเรียบคลองทุยคือวันนี้เป็นอะไรลิ้นแม่งแข็งตะกี้อะไรนะถูกวิธีเหี้ยอะไรพูดติดปากอยู่นะตอนคุยกับพี่เขาถ้า อยากจะถุยทิ้งลิ้นแข็งไปไหนเราเข้าเส้นบ้านเราแล้วอ
ียงมันอะไรหลุดหรอเหมือนมันหลุดมันหลวมมากกว่าเดิมอ่ะน็อตท่อหรอวะจะคายว่ะเดี๋ยวต้องกลับไปเช็คดูนะมันดูดังมากกว่าเดิมอ่ะโอ้คราวนี้เคร่งเคร่งแล้วว่ะเออว่ะเป็นไปได้แล้วน็อตท่อาจจะคลายนะคือรถหายไปแล้วยังไม่ซัดแล้วยังไม่หลุดหายหรอกอาจจะคลายเฉยดังมากดังมากอ่ะดังเก่งๆๆๆเนี่ยเสียงอะไรวะเดี๋ยวไปจอดดูที่บ้านนะวันนี้ไปถึงบ้านก่อนนะครับรถก็ยังไม่เยอะเท่าไหร่แล้วไปสบายๆแล้วแซงก่อนนะจ๊ะรถไม่เอ่ยตรงนี้น่าจะมีโอเคไปได้ฮะทางเงียบๆเงี้ยบิดมันสิครับแต่ว่ามีทางอยู่แค่นี้เนาะใช้บิดไปไงเนี่ยเราโอ้ยตูดออกอะไม่กล้าเข้าโค้งทางแถวนี้ลื่นต้องตูดออกอะบิดเบาๆเขาจะค่อยๆเลียแล้วนะถึงมาแล้วโอเควันนี้ก็ถือว่ามิชชั่นจบอย่างสมบูรณ์นะฮะถุงอะไรมันรวมตรงน้ำโอเคถึงแล้วไว้เจอกันคลิปหน้าเด้อบ๊ายบาย